ผู้ชมฮะกลับมาช่วงนี้ตามกันต่อกับประเด็นที่ตอนนี้ในโซเชียลมีเดียแล้วก็สังคมออนไลน์เนี่ยค่อนข้างจะวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะว่าเอ๊ะแบบนี้มันมีด้วยเหรอนะฮะก็คือเรื่องของคาเฟ่แมวคาเฟ่แมวที่ลูกค้าสาวเนี่ยไปเล่นกับแมวแล้วปรากฏว่าโดนแมวเนี่ยมันแง้มมันกัดเท้าเพราะว่าแมวขึ้นมานอนอยู่บนตักเธอใส่กระโปรงคือเล่นกับแมวสนุกอ่ะแล้วโดนแมวกัดนะฮะปรากฏว่าหลังจากกัดแล้วเนี่ยอันนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะฮะกัดเสร็จแล้วปุ๊บร้านก็ทำแผลให้เธอเธอลงไปแจ้งร้านทันทีแล้วก็ร้านทำแผลเสร็จปั๊บเธอก็ขึ้นไปเล่นกับแมวต่ออีก50นาทีแล้วหลังจากนั้นก็กลับไปประเด็นคือว่าหลังจากกลับไปแล้วเนี่ยกลายเป็นมันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเนื่องจากเธอแจ้งความนะแจ้งความจะเอาผิดกับทางฝั่งร้านคาเฟ่แมวร้านนี้นะครับค่ะมิหนำซ้ำหมายศาลส่งกลับมาถึงนี่คาเฟ่แมวแล้วเธอบอกว่าทางร้านเนี่ยไม่ใส่ใจไม่ขอโทษอย่างจริงใจเธอบอกว่าเธอพยายามจะติดต่อไปหาทางร้านทั้งโทรศัพท์มาส่งข้อความไปทางอินบ็อกซ์ทาง IG หลายช่องทางเลยแต่ทางร้านเนี่ยชี้แจงกลับมาบอกว่าวันนั้นก่อนที่ลูกค้าจะกลับยังถามอีกครั้งนึงว่าถูกแมวกัดอีกไหมลูกค้าก็บอกว่าเปล่าแล้วลูกค้าก็กลับไปแล้วที่ส่งข้อความมาทางร้านมีหลักฐานแค่ว่าส่งมาทาง IG ทาง Instagram อย่างเดียวไม่ได้โทรศัพท์มาแล้วทางร้านก็บอกว่าไอ้ส่งมาทางไอ้กล่องข้อความแบบนี้เนี่ยบางทีมันไม่ได้ตั้งแจ้งเตือนมันไม่เห็นนะฮะรวมไปถึงเห็นบอกว่าเบื้องต้นมีการให้ตำรวจเนี่ยโทรไปคุยกับทางฝั่งร้านเลยเพราะมันมีอยู่วันหนึ่งก็คือ18กุมภาพันธ์เนี่ยทางฝั่งของลูกค้าสาวท่านนี้เนี่ยนัดเจอกับทางฝั่งร้านที่สน.บางรักแต่ร้านบอกว่าโอ้โหวันนั้นคนเยอะจริงๆไปไม่ไหวแล้วร้านเนี่ยอยู่ห่างจากสน.บางรักเนี่ย240เมตรเอาเป็นว่าลูกค้าเนี่ยแวะมาที่ร้านสักหน่อยได้ไหมค่ะคุยกันเองคุยกันเองอย่างเงี้ยน่าจะสะดวกกว่าเดี๋ยวเราไปฟังเสียงนะฮะตอนที่ทางโจทก็คือลูกค้าสาวเนี่ยให้ตำรวจโทรหาทางฝั่งร้านครับเมื่อ18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับไม่มาภายใน10นาทีนี้เดี๋ยวไม่มีการเจรจาแล้วค่ะจะไปที่ศาลอย่างเดียวแล้วค่ะ10นาทีเลยเหรอครับผมตอนนี้ยังติดงานอยู่จริงๆอ่ะครับผมติดงานยังไม่มาค่ะเดี๋ยวตอนนี้ก็ลางานมาเหมือนกันค่ะคือขอเป็นเบอร์ได้ไหมครับผมมันไม่ได้ค่ะเขาบอกว่าเขาก็ไม่สะดวกเหมือนกันครับผมโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวก็ค่อยปิดร้านแล้วไปเจอกันที่ศาลทีเดียวเลยนะคะอันนั้นก็คือเหตุการณ์วันนั้นที่ไม่มาภายใน7นาทีนี้ไม่มีการเจรจาแล้วครับก็คือจะเดินหน้าเอาผิดทางกฎหมายไปเลยไอ้เรื่องแมวกัดเนี่ยคือไม่ฟังว่าทางร้านติดงานอยู่บอกเอาถ้ามาวันนี้ไม่ได้งั้นวันหลังก็ปิดงานแล้วไปเจอปิดร้านไปเจอที่ศาลครับซึ่งทางร้านก็บอกว่าในการทำคาเฟ่แมวเนี่ยเขายืนยันว่าแมวทุกตัวของร้านฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าแล้วก็วัคซีนทุกอย่างเนี่ยครบนะฮะค่ะแต่ทีนี้คำถามก็คือว่าเอ๊ะทำไมกลับจากร้านไปแล้ววันนั้นก็ดูตอนแรกเหมือนไม่ได้มีอะไรแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นส่งหมายศาลมาไปแจ้งความเอาผิดทางร้านเลยเนื่องจากเหตุผลนี้นะฮะให้ฟังเหตุผลนิดนึงเหตุผลก็คือเขาบอกว่าฝ่ายลูกค้าสาวนะเขามีโรคประจำตัวโรคหนึ่งเขาเรียกว่าโรคที่ไม่รู้สึกเจ็บในทันทีก็คือออกจากร้านไปแล้วค่อยรู้สึกเจ็บไม่รู้นานแค่ไหนอ่ะแต่ไม่ได้เจ็บตอนนั้นอ่ะก็เลยให้จะอยากจะให้ทางร้านเนี่ยรับผิดชอบหน่อยแต่เขาไม่ได้เรียกร้องซะตั้งแต่ตอนที่อยู่ในร้านยังคือกลับไปแล้วอ่ะแล้วอุ๊ยฉันเจ็บอ่ะแมวกัดไม่รู้เป็นอย่างนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวมีข้อมูลทางการแพทย์ได้ฟังอาจจะโกรธเคืองกับบวกกับสิ่งที่เธอบอกว่าพยายามติดต่อมาแล้วทางร้านไม่หือไม่อืออะไรเงี้ยหรออันนี้เดี๋ยวให้ฟังฝั่งร้านก่อนเดี๋ยววันนี้พาไปดูบรรยากาศที่คาเฟ่แมวที่เกิดเรื่องหน่อยนะฮะค่ะคุณชินนะฮะตอนนี้อยู่ที่นั่นแล้วนะครับติดตามในสดจากที่จริงครับเชิญคุณชินนะครับเชิญค่ะขอบคุณครับผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่คาเฟ่แมวเนี่ยแหละฮะคือเจ้าของร้านก็ยังคงทำอาหารอยู่นะครับเพราะว่ามีลูกค้าอยู่ด้านบนแต่ว่าจะให้ดูมาตรการของร้านเนี่ยจริงๆแล้วทางร้านผู้ชมก่อนที่จะเข้าเขามีการบอกกติกาต่างๆนะครับว่าพวกข้อปฏิบัติเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยก็จะมีเนี่ยเป็นป้ายชัดเจนเลยนะครับว่าห้ามนำอาหารคนเนี่ยห้ามยกมือแล้วก็ให้ระวังห้ามจับหางแมวห้ามดึงร่างกายต่างๆเนี่ยแหละฮะก็จะมีข้อปฏิบัติเนี่ยชัดเจนที่จะบอกลูกค้าทุกครั้งแล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเมื่อสักครู่ผมได้คุยกับคุณฮิเดะนะฮะซึ่งเป็นเจ้าของร้านอยู่หลังครัวเนี่ยฮิเดะบอกว่าเรื่องทั้งหมดตอนนี้
จบที่ชั้นไกล่เกลี่ยเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการที่ไปเจรจากับคู่กรณีนะครับที่สน.บางรักเนี่ยแหละครับเบื้องต้นเนี่ยได้มีการไกล่เกลี่ยกันก็คือไม่ต้องจ่ายนะฮะเงินตามที่เรียกร้องอีกฝ่ายเรียกร้องแต่อย่างใดนะครับตอนนี้คุณฮิเดะอยู่ตรงนี้แล้วกำลังยุ่งๆอยู่เลยสวัสดีครับคุณฮิเดะครับสวัสดีครับวุ่นเลยเนาะช่วงนี้นะครับตั้งแต่เกิดเรื่องอันนี้เคสนี้เป็นเคสแรกไหมฮะใช่ครับเคสแรกเออซึ่งเราก็ไปที่โรงพักกันเรียบร้อยแล้วจบแล้วครับเออจบแล้วเนาะจบแล้วครับครับเป็นเคสแรกจบแล้วและยืนยันก็คือป้ายมาถึงเนี่ยข้อปฏิบัติสมมติผมเนี่ยเป็นคนที่มาใช้บริการก็จะเห็นแบบนี้เลยใช่ครับเราอธิบายว่าแมวจะกวนหรือกัดได้ผู้หญิงที่มาใช้บริการเห็นบอกว่าเป็นคนจีนนะครับไม่ใช่ครับเป็นคนไทยครับเป็นคนไทยอ๋อแต่ทุกอย่างก็จบตรงนั้นหมดแล้วนะครับแล้วก็อ่ะไหนๆผมก็มาแล้วนี่ผู้ชมคือเห็นบอกว่าน้องเรนะนี่ก็จะอยู่ตรงนี้หมดเลยมีป้ายหมดเลยใช่ไหมฮะที่จะบอกว่าน้องเรนะอยู่ตรงนี้คือแมวที่เราเห็นเป็นแมวสีส้มชื่อว่าน้องเรนะนะฮะอยู่ด้านบนนะครับก็จะเห็นตามภาพหมดเลยอ่ะคุยเดะฝากบอกคนที่มาใช้บริการคือทางร้านเนี่ยจริงๆแล้วก็มีข้อปฏิบัติหมดแล้วเนาะครับมีอะไรฝากบอกเพิ่มเติมไหมครับก็เราจะอธิบายว่าเฉลรูปนี้ครับนี่คุณผู้ชมก็จะเป็นรูปนี้แล้วนี่คุณผู้ชมอยากให้ดูกล้องดูใกล้ก็จะมีโมดวันเต้นด้วยนะฮะแต่ตอนนั้นยังไม่มีเลยนะตอนนั้นไม่มีตั้งแต่เกิดเรื่องก็เราก็ติดป้ายเลยนะไว้ก่อนใช่ครับเราจะต้องเพิ่มเพราะว่ามีประวัติใช่ครับมีประวัติใช่ครับก็เลยให้ลูกค้าระวังไว้ก่อนนะครับสามตัวนี้แต่ตอนนี้เนี่ยเรื่องต่างๆคาเฟ่เนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามข้อต่างๆที่จะมานะครับอ่ะไม่เป็นไรขอบคุณมากน้องอยู่ข้างบนไหมครับใช่ค่ะอยู่ข้างบนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับผู้ชมเมื่อสักครู่ผมคุยขึ้นไปด้านบนมาแล้วเสียดายจริงๆคืออยากจะเจอน้องเรนะเนี่ยนะฮะแมวสีส้มที่เราเห็นในคลิปแต่น้องเนี่ยคือออกไปด้านนอกนะฮะเพื่อไปทำธุระส่วนตัวไม่เข้าคิวไม่เข้าซีนตามที่เราได้สั่งเนี่ยสั่งแอคชั่นไว้นะฮะคุณผู้ชมไม่เป็นไรเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยทีมข่าวก็พอยก็จะเกาะติดแล้วก็จะมีการเก็บภาพบรรยากาศต่างๆเนี่ยมาพูดคุยมาประมวลข่าวกันต่อไปในช่วงบ่ายวันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้กลับไปที่สถานีครับครับขอบคุณคุณชินนะครับล่าสุดคือทั้ง2ฝ่ายไก่เกลี่ยกันเป็นที่เรียบร้อยค่ะจบเท่าไหร่นะ 4,000 4,000 บาทจบแล้วเดิมที่จะฟ้องเรียก 25,000 แต่ประเด็นก็คือคุณผู้ชมครับฝั่งลูกค้าสาวเนี่ยที่เป็นโจทย์ในการฟ้องคาเฟ่แมวเขาบอกว่าอะไรนะเขายังไม่ได้แบบเหมือนกับคุยกับทางร้านเลยนะวันที่โดนกัดเนี่ยแล้วกลับมาถึงค่อยไปแจ้งตำรวจนั่นก็เพราะว่าเธอเป็นโรคชนิดหนึ่งซึ่งเรียกกันว่าโรคเรียกจ้าเขาบอกว่าโรคประจำตัวที่ทำให้ไม่รู้สึกเจ็บในทันทีโรคที่ไม่ทำให้รู้สึกเจ็บในทันทีนั่นหมายความว่าโดนกัดแง็บแรกเนี่ยอาจจะกลับไปบ้านไปนอนสักแป๊บหนึ่งก่อนแล้วอุ๊ยฉันเพิ่งเจ็บคือพอได้ยินชื่อโรคเนี้ยก็พยายามไปหาข้อมูลก่อนนะคะไปเจอโรค CIPA ครับเป็นโรคที่ไม่รู้สึกเจ็บแต่กำเนิดซึ่งเกิดจากยีนกลายพันธุ์300ล้านคนจะมีคนป่วยโรคนี้อยู่ประมาณ34คนแต่ไม่เคยเจอในเมืองไทยก็เลยคิดว่าน้องคนนี้ไม่น่าจะป่วยโรคนี้หรอกเพราะว่าอันนั้นน่ะคนที่เป็นโรค CIPA เนี่ยถึงขั้นที่แม้แต่ความรู้สึกร้อนเย็นก็สัมผัสไม่ได้ครับแต่อันนี้ฟังหมอดีกว่าอันนี้ไม่ใช่นะครับไม่เหมือนนะอันนี้ลองฟังหมอหมูนิดหนึ่งนะฮะรองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์จรัสชัยศรีนะฮะหมอหมูบอกว่าโรคประจำตัวที่ทำให้ไม่รู้สึกเจ็บในทันทีมีจริงฮะคุณตามีจริงค่ะมีหลายโรคด้วยกันอย่างโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบโรคเส้นประสาทโรคทางระบบคุ้มกันโรคเหล่านี้ก็ทำให้คนคนหนึ่งที่เจ็บป่วยอยู่อ่ะเป็นแบบนั้นได้ฮะมันต้องไปขยายความว่าน้องเนี่ยเขาเป็นอะไรกันแน่แต่ก็ถ้าเกิดว่าสมมติว่าไปสู้คดีกันในชั้นศาลก็อาจจะต้องไปพิสูจน์กันแหละเนาะแต่ทีนี้ก็ยังดีว่าเรื่องนี้มันสามารถไกล่เกลี่ยจบได้ก่อนฟังนิดหนึ่งฟังหมอนิดหนึ่งครับโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบโรคเส้นประสาทและโรคทำให้เกิดความเจ็บแต่หากเป็นกรณีที่ผู้ป่วยมีโรคประจำตัวที่อาจทำให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกเจ็บในทันทีนั้นก็มีได้หลายโรคครับเช่นโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบโรคเส้นประสาทและโรคทางระบบภูมิคุ้มกันครับซึ่งโรคต่างๆเหล่านี้อาจทำให้ผู้ป่วยมีระบบประสาทรับความรู้สึกที่เสื่อมนะครับรับความรู้สึกได้น้อยลงจบเรื่องนี้ดีกว่าเอาเป็นว่าได้ความรู้เพิ่มนะมันมีโรคพวกนี้จริงๆนะฮะแล้วก็เนาะก็ต้องดูแลตัวเองเวลาจะไปเที่ยวคาเฟ่แมวหรืออะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีความเสี่ยงที่จะเจออะไรแบบนี้ได้นะคะ